าด้วยอยากมาดูว่าพี่ๆเขาทำอะไรกันต่อพี่เขาทำอะไรกันต่อเราก็ลุ้นที่จะรับร่างน้องนะเพราะเราก็ยังยืนการว่าถ้าได้ร่างน้องอ่ะเราก็จะทำพิธีต่อแล้ววันนี้พอดีนัดกับลุงแก่นไว้ว่าลุงแก่นเขาบอกว่าอยากให้ไปดูอีกพื้นที่นึงก็มาใครอยากให้ไปดูเราก็ไปผมเห็นในคลิปเพื่อนๆนี่แบบเอาแล้วอาจารย์ได้เก็บสิ่งของที่เราทำพิธีเรียบแล้วใช่ไหมครับเก็บแค่ตีศูนย์ไปครับเก็บแค่ตีศูนย์ไปแค่นั้นเองตีศูนย์ของที่บ้านก็คือเก็บไปคืนครูบาอาจารย์เนี่ยผมก็ว่าอยู่เมื่อเช้าผมเดินไปถ่ายคลิปตอนนั้นเห็นปักอยู่ตรงนั้นผมก็มั่นใจว่าไอ้ตรงที่คือเรื่องตีศูนย์อันนี้มันถามว่ามันเป็นความเชื่อที่แม่เด็กอ่ะอุ้มตีศูนย์เสมือนอุ้มเด็กแล้วโยนลงไปแล้วตีศูนย์เนี่ยมันกลับชี้หัวขึ้นนะข้างบนตอนนี้เราก็เลยลุ้นไอ้กองดินกองนั้นแหละครับแสดงว่าตอนนี้อาจารย์ก็เชื่อคำพูดของแม่ไปแล้วใช่ไหมถามว่าเชื่ออะไรเงี้ยเชื่อไหมตอนนี้ถามก่อนว่าเราก็เชื่อไปละ 70% เพราะว่าทำไมถึงเชื่อ 70% เพราะว่าตอนนี้แม่เด็กก็อยู่บริเวณนี้เพื่อที่จะแบบว่าเมื่อไหร่จะได้ลูกสักทีนึงคือตอนนี้แม่เด็กก็เหมือนกับพยายามจะคืออยากทำพิธีแล้วมันมีความเชื่อที่แม่เด็กเล่าให้ฟังด้วยก็คือว่าตอนเช้าครับประมาณ7 โมงซึ่งมันเป็นเวลาตื่นอ่ะแม่เด็กอ่ะเหมือนโดนขี่คอแล้วก็ฟักนมเหมือนเด็กกำลังกินนมอ่ะซึ่งก็ถามว่ามันเป็นเวลากินนมใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แล้วเพิ่งมามีอาการคือสามวันนี้ซึ่งมันเลยหนึ่งเดือนมันจะเข้า49 วันตอนนี้เขาเลยบอกแม่เด็กว่าชีวิตหลังความตายมันน่ากลัวนะแล้วเขาเข้าไปไหนไม่ได้เขาก็ต้องตามแม่เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้คือเขากลัวเพราะทางเขาเห็นว่าคนที่ใกล้ๆตัวที่เคยเลี้ยงเด็กอ่ะก็เริ่มป่วยลงเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ตัวแม่เขาเองเขาก็เริ่มกังวลเรื่องนี้คืออันนี้น้องก็เอ่ยปากบอกไปเลยว่าแล้วก็อาการกลัวของน้องอ่ะมันเป็นเหมือนเดิมก็คือเหมือนน้องแบบสั่นพูดแบบนี้คือกลัวจนสั่นอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่มันโกหกกันไม่ได้ในอาการอันนี้พูด3 วันที่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับน้องบอกว่าคือประมาณ3 วันที่แล้วแล้วเมื่อเช้าเนี่ยหนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมก็คือมันโหนเลยโหนคอลุกจากที่นอนไม่ได้อันนี้เขาด้วยตัวของน้องเองน้องเริ่มพูดว่าน้องเริ่มกลัวเพราะว่าเหมือนน้องเข้าไปฟังคลิปแล้วแหละว่าถ้าเด็กไม่ได้ทําพิธีเด็กจะกลายเป็นอะไรเด็กจะกลายเป็นสัมภเวสีเป็นผีที่ไม่สามารถรับบุญใดๆได้เลยรับบุญรับทานใดๆไม่ได้เลยแม่น้องมีอาการเริ่มกลัวเรื่องนี้ครับแสดงว่าตอนนี้เค้าก็ต้องการร่างน้องหรือว่าชิ้นส่วนอะไรของน้องที่จะไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใช่ครับแล้วก็เค้าก็ถามว่าคือสิ่งที่น้องกลัวมากที่สุดก็คือตอนนี้มันมีปัญหาว่าเสื้อผ้าน้องที่ทําพิธีใหม่ๆอ่ะที่ไปแอบทําพิธีกันอ่ะก็ไม่มีใครค้นหาเจอกางเกงขาสั้นสีแดงไอ้กางเกงสีแดงของน้องก็หาไม่เจอก็คือเค้าคือแม่เด็กเริ่มตกใจกับเหตุการณ์พวกนี้ว่าสุดท้ายแล้วเค้าจะได้รับความอาฆาตมั้ยเขาพูดถึงเรื่องนี้ครับน้องคือน้องไม่พูดถึงเลยว่าตอนนี้เด็กอยู่คือไม่มีอาการสบายใจเรื่องของเด็กอยู่แล้วสิ่งนี้มันเป็นอาการที่เราดูจากลักษณะคือเด็กไม่มีอาการสบายใจเลยว่าน้องยังอยู่เอาแบบนี้ดีกว่าคือเขาพุ่งเป้าว่าตอนนี้เขากลัวเรื่องของความอาฆาตเราก็เลยคือมองจากลักษณะแล้วคือน้องพูดแต่ไม่ได้คิดอยู่ดีเขาก็ปรึกษาเราเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็เลยโอเคแนวโน้มไม่น่าจะคือออกไปจากนอกพื้นที่แหละแนวโน้มคือตรงนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะให้ทําอะไรก็จะทําเพื่อที่จะรับล้างน้องไอ้ร่างน้องเนี่ยมาทําพิธีเลยก็เลยให้ 70% ไว้ก่อนให้ 70% ไว้ก่อนครับอีก 30% เนี่ยตราบใดที่ยังไม่เจอร่างอ่ะเข้าใจครับตราบใดที่เรายังไม่เจอร่างเราก็ยังเชื่อไม่ได้อยู่ดีคําว่าเชื่อไม่ได้ของผมก็คื
มันพิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ช่วงที่ผมไปผมก็ศึกษาเรื่องตัวเงินตัวทองโดยเฉพาะผมชอบมากลองไปดูคลิปของช่อง8ดูนะช่อง8อ่ะเขียนเรื่องของตัวเงินตัวทองแล้วไปสัมภาษณ์สัตวแพทย์อ่ะซึ่งที่นี่มันมีอาหารสมบูรณ์มันจะไม่กินซากศพมันจะไม่กินซากศพนี่คือจุดนึงที่เรามองแล้วว่าโอเคมันตรงกับสมมติฐานเพื่อนที่ประเทศจีนที่ประเทศจีนเพื่อนที่ประเทศจีนเขากินเหมือนกันเขากินตัวเงินตัวทองเหมือนกินจระเข้แล้วเขาก็บอกว่าที่เขากินเพราะว่าสัตว์พวกนี้มันเป็นสัตว์นักล่ามันจะกินสัตว์มีชีวิตก่อนจนมันไม่เหลืออะไรแล้วมันถึงจะกินซากศพแต่ที่นี่มันอุดมสมบูรณ์สัตว์อื่นก็เหมือนกันครับครับโอเคอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์เจได้ยินข่าวว่าจะไปกระดุงคนไหนเยอะจะไปลุงแก่นที่ไหนครับไม่ทราบเหมือนกันครับอย่าบอกว่าอาจารย์เจนำทีมนะวันนี้ลุงแก่นนำทีมนะลุงแก่นนำทีมลุงแก่นนำทีมอาจารย์เจครับอาจารย์เห็นบอกว่าจะมีงานปิดทองปิดคลองจริงไหมอาจารย์จะพาอาจารย์เจนะตอนนี้นะยังไม่คอนเฟิร์มใช่ไหมไม่มีเลยไม่มีเลยเอาล่าสุดมีคนมาพูดว่าจะปิดทองปิดคลองไม่มีหรอกถามผู้ใหญ่บ้านแล้วไม่มีครับไม่มีอ๋อยังไม่มีเนาะครับผมอย่าไปใส่หัวข้อนี้นะครับผมนี่บอกไว้ก่อนไม่มีเอาวินค่ะครับมีคือไม่มีครับผมอ่ะนี่ก็อาจารย์เจนะครับมาลงพื้นที่เนาะนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศครับมันก็เตรียมไปกับลุงแก่นเนาะไปดูสถานที่อีกที่นึงนะครับตอนนี้รอลุงแก่นมาอยู่นะครับซึ่งเป็นจุดที่ให้ข้อสันนิษฐานว่าแม่น้องนะพาน้องไปตรงจุดนี้นะครับเลยจะพากันไปตอนนี้เตรียมลงค้นอีกหนึ่งจุดเนาะรอลุงแก่นอยู่เนาะตอนนี้นะครับก็เท่าที่ฟังอาจารย์พูดนะแม่น้องก็รู้สึกสำนึกนะครับนะแล้วก็เป็นห่วงลูกนะอยากจะเห็นร่างน้องไวๆนะครับเพื่อเอามาทำพิธีเนาะเหมือนกับว่าตอนนี้นะครับวิญญาณน้องนะตามแม่ไปทุกที่เลยนะครับบางครั้งก็มีรู้สึกว่ามีอาการนั่งบนบ่าบนคออะไรเงี้ยฮะแล้วก็โดนเหมือนกับมีเด็กเกาะตัวตลอดนะครับทำให้อยากเห็นน้องเนาะแน่น้องมาทำพิธีนะครับอันนี้คือล่าสุดจากอาจารย์เจประมาณนี้ครับพี่น้องรอดูว่าช่วงบ่ายจะเป็นคนที่ไหนเนาะตอนนี้ก็บ่ายกว่าแล้วรอลุงแก่นอยู่นะครับลุงแก่นนำทีมนะอาจารย์เจไปค้นอีกหนึ่งจุดนะครับบริเวณรอบๆหมู่บ้านนี่ครับอีกหนึ่งจุดเนาะรอดูว่าจะเป็นตรงไหนเนาะบรรยากาศวันนี้ดูคึกคักครับนักข่าวลงพื้นที่ขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ